Porsche นะครับเป็นหนึ่งในรถซุปเปอร์คาร์ที่ใครหลายคนใฝ่ฝันว่าจะเป็นเจ้าของแต่เรื่องราวที่มาที่ไปของบริษัทนี้ครับเริ่มตั้งแต่คุณเฟอร์ดินานด์ Porsche เป็นแค่วิศวกรคนหนึ่งของบริษัทเดียมเลอร์หรือว่าเจ้าของรถยนต์นะครับนั่นก็คือรถเบนซ์ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเดียวกันครับคือประเทศเยอรมันกว่าจะมาเป็นรถยนต์ Porsche อย่างทุกวันนี้ได้เขาผ่านอะไรมาเยอะนะครับทั้งเป็นที่ปรึกษาของบริษัท Volkswagen เป็นคนผลิตรถถังให้กับกองทัพเยอรมันและสุดท้ายเขาคือผู้ที่สร้างตำนานของรถซุปเปอร์คาร์คันหนึ่งนั่นก็คือรถยนต์ Porsche ถ้าใครสนใจเรื่องราวพี่มาที่ไปเป็นยังไงและการฝ่าฟันอุปสรรคของเขามีอะไรบ้างวันนี้จะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆและมุมมองของคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้ตอนก่อนหน้านี้ครับผมเคยเล่าให้ฟังไปว่าประวัติที่ไปที่มาของซูเปอร์คาร์อีกแบรนด์นึงที่หลายคนเนี่ยใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นเจ้าของนะครับนั่นก็คือ Lamborghiniมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่เป็นแค่คนผลิตรถแทรกเตอร์ครับแล้วก็โดนคุณเอนโชเฟอร์รารีเจ้าของรถเฟอร์รารีดูถูกว่าเป็นแค่ชาวไร่ชาวนาถ้าใครยังไม่ได้ฟังอย่าลืมกลับไปฟังกันได้แล้วเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์นะครับไว้ในท็อปคอมเมนต์นะฮะจบคลิปนี้ก็กดไปดูกันได้เลยก่อนไปฟังวันนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับถ้าพูดถึงรถยนต์ Porsche นะครับสิ่งที่หลายคนเนี่ยนึกถึงกันมาเป็นอย่างแรกเลยนั่นก็คือโลโก้ใช่ไหมครับที่มีหลายๆสีของเขาโลโก้นั้นครับคือสัญลักษณ์ประจำเมืองสตุตการ์ดครับในประเทศเยอรมนีซึ่งนั่นก็คือที่ตั้งนะครับของโรงงานของดร.เฟอร์ดินานด์ Porscheคุณ Porsche ครับเริ่มเติบโตขึ้นมาจากครอบครัวที่เป็นช่างซ่อมนะครับที่บ้านเขาเปิดร้านซ่อมอุปกรณ์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรนะครับเครื่องยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสิ่งที่เขาทำนะครับนั่นก็คือหลังเลิกเรียนทุกวันครับเขาจะกลับมาช่วยคุณพ่อเขาที่โรงงานนะครับที่อู่เพื่อที่จะซ่อมเครื่องยนต์ต่างๆแล้วก็เพื่อที่จะได้เรียนรู้ครับว่าเครื่องจักรเครื่องกลต่างๆเนี่ยทำงานยังไงบ้างหลังจากที่เรียนจบไฮสคูลครับคุณ Porsche ก็ได้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าของเวียนนาในขณะที่เขาทำงานอยู่ที่นั่นครับเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากนะครับในที่ทำงานแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ลืมเลยก็คือเขารู้ดีว่าความรู้ของเขามีจำกัดทำยังไงเขาถึงจะรู้เยอะกว่าคนอื่นประสบความสำเร็จกว่าคนอื่นได้นั่นคือที่มานะครับที่เขาตัดสินใจว่าถึงแม้จะทำงานหนักแล้วนะครับหามรุ่งหามค่ำแต่เขาก็ยังจะแบ่งเวลาตอนค่ำของทุกวันครับเพื่อเรียนภาคค่ำนะครับที่มหาวิทยาลัยด้วยความที่เขาเรียนไปด้วยนะครับแล้วก็ทำงานไปด้วยเนี่ยทำให้ขณะที่เขาเรียนอยู่ครับเขามีไอเดียหนึ่งนะครับที่ปิ๊งขึ้นมานั่นก็คือการทำมอเตอร์ไฟฟ้าครับไปขับเคลื่อนล้อรถยนต์ต้องย้อนกลับไปนะครับเท้าความก่อนสมัยก่อนหน้านี้เนี่ยสมัยที่รถยนต์เพิ่งคิดค้นขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับที่ทุกคนก็คิดมาว่าจะทำยังไงดีถึงจะสามารถขับเคลื่อนล้อของรถยนต์ได้บางคนก็คิดว่าจะต้องใช้เพลานะครับใช้เรื่องของน้ำมันแล้วก็เครื่องยนต์ซึ่งคนนี้ก็คือคุณคาร์ลส์เบนซ์นะครับผู้ก่อตั้งเดียมเลอร์หรือว่าเจ้าของรถเบนซ์เชื่อไหมครับว่าสมัยนั้นก็มีอีกหลากหลายแนวคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องจักรไอน้ำที่จะมาขับเคลื่อนเหมือนกันแต่ด้วยความที่คุณคาร์ลส์เบนซ์ครับสามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้มากกว่ารถยนต์ที่วิ่งกันอยู่ทั่วโลกเนี่ยก็เลยถอดแบบนะครับมาจากความสำเร็จของคุณคาร์ลส์เบนซ์วันนั้นก็คือใช้น้ำมันหรือว่าแก๊สโซลีนที่มันวิ่งกันอยู่บนถนนเต็มถนนอย่างทุกวันนี้นี่แหละครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณเฟอร์ดินานด์ Porsche ครับคือคนที่เริ่มคิดค้นนะครับว่าจะเอามอเตอร์ไฟฟ้าไปหมุนกับเพลาล้อได้ครับจุดนั้นเองนะครับเป็นจุดที่ทำให้เขาเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงครับในวงการรถยนต์ด้วยความสามารถที่มากมายขนาดนี้นะครับทำให้คนหนึ่งนั่นก็คือเจ้าของบริษัทเดมเลอร์หรือว่ารถเบนซ์เนี่ยครับเห็นถึงความสามารถของเขานะครับก็เลยดึงตัวครับเพื่อที่จะเข้ามาช่วยงานอยู่ที่บริษัทเดมเลอร์หน้าที่การงานของเขาในบริษัทเดมเลอร์นะครับนั่นก็คือฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับนั่นหมายความว่าทุกๆผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเดมเลอร์คิดขึ้นมาเขาก็จะมีส่วนในการรู้เห็นนะครับแล้วก็ช่วยวิจัยพัฒนาไปในเวลาเดียวกันและเหมือนเดิมครับถึงแม้ว่าเขาจะได้งานที่มั่นคงนะครับเงินเดือนที่สูงมากแต่เขาก็ยังเชื่อว่าเขาสามารถเก่งได้กว่านี้พัฒนาตัวเองได้มากกว่านี้เขาก็ได้รับปริญญาเอกนะครับในช่วงเวลาเดียวกับที่เขาทำงานอยู่ที่บริษัทเดมเลอร์นั่นเองทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของวงการรถยนต์นะครับเราคงรู้กันอยู่แล้วว่าเยอรมันเนี่ยคือผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลกนะครับตอนนั้นบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นเชนรถยนต์ที่มีเครือข่ายมากที่สุดในโลกทุกวันนี้นั่นก็คือบริษัท Volkswagen
อันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับ Volkswagen เนี่ยเป็นบริษัทรถยนต์นะฮะที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยการมีแบรนด์รถยนต์นะครับภายใต้สังกัดของตัวเองเนี่ยหลายแบรนด์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Volkswagen Audi Porsche Lamborghini Bentley Ducati นะครับ Skoda แล้วก็อีกหลายแบรนด์เลยครับนี่คือแบรนด์รถยนต์ที่บริษัท Volkswagen เนี่ยไปซื้อกิจการมานะฮะเหตุผลที่มันใหญ่ได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าบริษัท Volkswagen เองเนี่ยสมัยนั้นครับมีรัฐบาลเยอรมันหนุนหลังอยู่นะครับโดยที่สมัยนั้นคนที่เป็นผู้นำของเยอรมันก็คืออดอล์ฟฮิตเลอร์เห็นถึงความสามารถของดร.เฟอร์ดินานด์ Porsche นะครับก็เลยทาบทามครับให้มาร่วมงานกับ Volkswagen ในฐานะฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยโจทย์ของเขาที่เขาได้รับนะครับในวินาทีที่เขาเข้ามาร่วมงานกับ Volkswagen นั่นก็คือให้ออกแบบรถยนต์ครับเป็นรถยนต์อะไรก็ได้ที่คนเยอรมันสามารถที่จะขับไปไหนมาไหนได้เป็นรถยนต์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนเยอรมันทุกคนนะครับต้องมีความอึดถึกทนนะครับใช้งานได้ดีประหยัดพลังงานแล้วก็รูปทรงสวยงามครับซึ่งนั่นคือที่มานะครับของ Volkswagen Beetle หรือว่ารถเต่าครับที่เราใช้กันมาจนปัจจุบันหลังจากนั้นไม่นานครับก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าสงครามโลกครั้งที่2นะครับคุณ Volkswagen ครับที่มีความสัมพันธ์กับรัฐบาลเยอรมันอยู่แล้วครับรัฐบาลเยอรมันเห็นถึงความสามารถที่มากมายท่วมท้นขนาดนี้ก็เลยทาบทามให้ไปเป็นคนออกแบบรถถังครับเขาก็เลยไปทำงานนะครับอยู่ในฝ่ายวิจัยพัฒนาของกองทัพนะครับแล้วก็ออกแบบรถถังให้ทหารเยอรมันใช้หลังจากที่สงครามสิ้นสุดลงนะครับเขาก็รู้สึกว่าชีวิตนี้เขาทำอะไรมาเยอะมากแล้วนะครับก็อยากจะพักผ่อนนะครับมีแผนเกษียณของตัวเองนะครับซื้อในอะไรที่ตัวเองอยากได้เขาเลยตัดสินใจครับอยากจะซื้อรถสปอร์ตสักคันหนึ่งนะฮะตอนนั้นเองครับขณะที่เขาไปเลือกรถสปอร์ตทั้งหลายไม่มีคันไหนที่ถูกใจคนที่มีความสามารถอย่างเขาเลยนะฮะเพราะเขารู้สึกว่ารถสปอร์ตที่ดีมันควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะมีเครื่องยนต์แบบนี้แล้วก็ทำเครื่องยนต์นะครับทำสตรัคเจอร์ต่างๆในเครื่องเนี่ยอย่างนี้แต่ไม่มีรถคันไหนครับที่ออกแบบมาได้ดีถูกใจเขาเลยเขาเลยตัดสินใจครับตั้งบริษัทหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือบริษัท Porsche และด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีความสามารถมากมายในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็รถยนต์อยู่แล้วเนี่ยทำให้เขาผลิตนะครับรถยนต์ออกมาหลายแบบเลยด้วยกันนะครับและหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดของเขาก็คือเอารถยนต์เหล่านี้ครับเข้าไปแข่งในรายการแข่งขันต่างๆเพื่อให้คนได้ยอมรับในสมรรถนะของมันนะครับแล้วก็ยอมรับว่านี่คือรถยนต์ที่ดีที่สุดในโลกจริงๆไม่ว่าจะเป็นการแข่งระยะสั้นนะครับการแข่งทางไกลนะครับหรือว่าการแข่งแรลลี่ซึ่งงานที่ทำให้เขาเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการนะครับนั่นก็คืองานแข่ง 24 Hours of Le Mansซึ่งเป็นการแข่งรถนะครับที่ต้องวนไปอย่างนั้นนะครับในสนามเนี่ย24ชั่วโมงหลังจากนั้นครับเขาก็เริ่มเอารถยนต์ของเขาครับเข้าไปแข่งในงานแข่ง Formula 2นะครับซึ่งสามารถได้แชมป์โลกถึง3สมัยซ้อนและถัดมานั่นก็คือการแข่งรถยนต์ Formula 1ครับซึ่ง Porsche สามารถทำรางวัลที่1ของโลกได้ถึง2สมัยซ้อนเช่นกันจากรางวัลที่ถาโถมเข้ามานะครับในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่เขาพยายามทำรถยนต์ของเขาให้มาดีที่สุดเนี่ยมันก็เลยทำให้ Porsche ครับมีชื่อเสียงขึ้นมาจากทั้งชื่อเสียงเรื่องของคุณเฟอร์ดินานด์ Porsche เองอยู่แล้วแล้วก็ชื่อเสียงที่ถูกสร้างขึ้นมาจากรถยนต์ของเขาทีนี้คำถามสำคัญก็คือดีไซน์รูปลักษณ์ต่างๆนะครับของรถยนต์ Porsche เนี่ยเอามาจากไหนคำตอบก็คือคุณเฟอร์ดินานด์ Porsche เปิดเผยนะครับว่าต้นแบบที่เขาคิดว่าเป็นงานชิ้นโบแดงชิ้นสำคัญที่สุดในชีวิตเขานั่นก็คือรถยนต์ Volkswagen Beetle ครับหรือว่ารถเต่าของ Volkswagen นั่นแหละซึ่งจากตรงนั้นครับเขาคิดว่าเขาได้ใช้ความทุ่มเทนะครับความมุมานะทุกอย่างในชีวิตเขาทุ่มเทไปตรงนั้นแล้วพอตอนแรกเขาไม่ได้คิดว่าจะเปิดบริษัทรถยนต์ของตัวเองใช่มั้ยครับทีนี้ในวันที่เขาต้องสร้างรถยนต์เป็นของตัวเองเนี่ยเขาก็ยังจำได้ว่าตอนที่เขาตั้งใจทำในงานวันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเขาคิดว่าการออกแบบโครงสร้างเหล่านั้นเป็นโครงสร้างที่ดีที่สุดจากสมองเขาที่สามารถจะคิดได้ก็เลยเอาโครงสร้างตัวนั้นครับมาปรับประยุกต์นะครับกลายเป็นต้นแบบของรถยนต์ Porsche 64แล้วก็จากตรงนั้นครับปรับปรุงปรับนิดปรับหน่อยครับจนกลายมาเป็นที่มาของ Porsche 911หรือหนึ่งในรถยนต์ Porsche ที่พวกเรารู้จักกันมากที่สุดในโลกนั่นเองครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับชื่อของเจ้าของบริษัทนี้นั่นก็คือคุณเฟอร์ดินานด์มีนามสกุลว่า Porsche ครับอย่าลืมนะครับใครยังไม่ได้ฟังเรื่องของ Ferruccio Lamborghini ผู้ก่อตั้ง Lamborghini ที่เคยโดนคุณ Enzo Ferrari ดูถูกอย่าลืมกลับไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในท็อปคอมเมนต์ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของบริษัท Porsche นะครับที่ผมคิดว่าเราน่าจะได้เรียนรู้อะไรจากเขามาเยอะมากเลยแล้วก็เรื่องราวสนุกๆแบบนี้ประวัติของบริษัทดังๆยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้ฟังดังนั้นตอนนี้อย่าลืม Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่ง Channel ไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับตอนนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้และแชร์ให้เพื่อนๆคุณด้วยนะครับเพื่อนๆคุณที่เขาอาจจะไม่ได้รู้ประวัติของ Porsche มาก่อนเขาจะได้เอาไปดูแล้วก็เอาไปเป็นแรงบันดาลใจกันนะครับและเหมือนเดิมครับใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้แชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังและสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกัน
แล้วก็ฝากกดไลค์และอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ